การชุมนุมที่ต่อเนื่องมาก็มีเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจนะคะว่ากำลังส่งผลกระทบต่อการประกอบการโดยเฉพาะในย่านบริเวณแยกปทุมวันแยกราชประสงค์และกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งก็กำลังย่ำแย่เพราะภาวะวิกฤตโควิด-19แต่ด้านหนึ่งผู้ประกอบการรายย่อยๆในบริเวณนั้นก็ระบุว่าจริงๆในช่วงเวลานี้ดูเหมือนการค้าขายจะเริ่มดีขึ้นค่ะติดตามรายงานติดตามจากรายงานค่ะร้านขายอาหารย่านประตูน้ำบางร้านขายอาหารดีขึ้นจากการชุมนุมเมื่อวานนี้แม่ค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ระบุว่าการจัดกิจกรรมชุมนุมทำให้การค้าขายดีขึ้นจากเดิมต้องนั่งรอนานนับชั่วโมงแต่ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องชั่วคราวจึงไม่ได้จัดเตรียมวัตถุดิบเพิ่มเมื่อวานนี้ได้ดีหน่อยได้ดีกว่าทุกครั้งหน่อยที่เขามากันนี้นะเราก็ยังได้อาศัยแต่ว่าเขามายังมานั่งกินของเราอย่างเงี้ยเราก็ยังได้อยู่ถ้าไม่มีพวกเขานี่ก็พอดีเราไม่ต้องได้อะไรสักอย่างอันเลยค้าขายทุกวันนี่เหลือร้อยหนึ่งเหลือ200การกำหนดชุมนุมเป็นวันที่2ในวันนี้จากเดิมที่อยู่บริเวณย่านราชประสงค์ก่อนจะย้ายไปแยกปทุมวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสร้างผลกระทบให้ผู้ประกอบการบางรายที่อยู่บริเวณนั้นร้านอาหารภายในห้างขนาดใหญ่บริเวณย่านราชประสงค์ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการหลังมีกำหนดเป็นจุดชุมนุมขณะที่บริษัทบางแห่งให้พนักงานกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ระบุว่าการชุมนุมส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริเวณย่านราชประสงค์ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมและร้านอาหารถูกยกเลิกการจองซึ่งหากชุมนุมต่อเนื่องจะส่งผลให้คนตกงานอีกจำนวนมากจากเดิมที่ตกงานไปแล้ว20%จากการระบาดของโควิด-19จะต้องตกงานเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า20%ภาคท่องเที่ยวมันเปราะบางมากตอนนี้เขาเพิ่งโดนโควิดไปแล้วก็ไม่มีรายได้คนตกงานไปเฉลี่ย 20% นะที่อยู่ในการโรงแรมแล้วก็ภาคร้านอาหารที่เกี่ยวท่องเที่ยวอยู่นะฮะฉะนั้นถ้ายังไปต่องี้อีกจะตกงานเพิ่มขึ้นอีกผมเป็นห่วงประเด็นนั้นมากกว่าว่าเฮ้ยจะช่วยดูแลกันยังไงกันโดยเห็นว่าการชุมนุมหรือการแสดงความเห็นนั้นสามารถทำได้และเห็นต่างกันได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิคนอื่นหรือทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบและทางออกคือผู้เกี่ยวข้องต้องหันหน้ามาเจรจาหาทางออกร่วมกันโดยเร็วเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้ว